ุณผู้ชมคะจากกรณีที่คนร้ายลอบวางเพลิงระเบิดแฟลตของข้าราชการตำรวจสภ.เมืองนราธิวาสเป็นเหตุให้ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ25นายและครอบครัวตำรวจบาดเจ็บ13นายแฟลตและบ้านพักทางราชการได้รับความเสียหาย70ห้องและทรัพย์สินส่วนตัวได้รับความเสียหายจำนวนมากเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565วันนี้ค่ะ2มกราคม2566พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสราวุธการพาณิชย์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงคดีลอบวางระเบิดแฟลตตำรวจนราธิวาสและความคืบหน้าลอบวางระเบิดทางรถไฟพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีลอบวางระเบิดแฟลตตำรวจนราธิวาสหลังฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่พบข้อมูลเชิงลึกระบุว่าคนร้ายขับกระบะคันที่ติดตั้งระเบิดหรือคาร์บอมมาจอดไว้ภายในแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจแล้วเดินลงจากรถออกไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่มารอรับด้านหน้าแล้วหลบหนีไปจากการตรวจสอบทะเบียนรถพบว่ามีการโอนขายลอยกันเป็นทอดๆตั้งแต่ปี2564และนางสาวไซนะเป็นผู้ครอบครองคนสุดท้ายก่อนมีการประกาศขายผ่าน Facebook ต่อมามีคนมาติดต่อซื้อนัดส่งมอบรถกันบริเวณตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2565โดยมีชาย2คนขับขี่รถจักรยานยนต์มารอรถกระบะซึ่งมีพยานยืนยันว่า1ใน2คนที่มารับรถเป็นนายฮัสบุลเลาะห์ซะนิส่วนกล้องวงจรปิดนะคะก็ได้เผยภาพคนร้ายเดินทางออกมาจากพื้นที่อำเภอตากใบมียานพาหนะจำนวน6คันเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุตรวจยึดแล้ว5คันและขยายผลควบคุมผู้ต้องสงสัย2คนคือนายอับดุลมูบินลาเต้และนายอุสมันซานิซึ่งให้การรับสารภาพว่าร่วมกันกับพวกก่อเหตุคดีนี้สามารถพิสูจน์ทราบรู้ตัวบุคคลที่ร่วมกระทำผิดแล้ว9คนค่ะขณะที่ศาลจังหวัดนราธิวาสอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาคดีนี้แล้ว9คนประกอบด้วยนายอัสบุลลอซานินายอับดุลมูบินลาเต้นายอับดุลมาทินมามะนายอุสมันซานินายอับดุลฮาฟิสดือเละนายวาฟีสปาตีนายอีซานซาและนายไซปูรุสมันมามะและนายมูฮัมหมัดฮาฟิลเดจิราแมซึ่งตำรวจสามารถจับกุมตัวได้2รายนะคะนั่นก็คือนายอับดุลมูบินลาเต้และนายอุสมันซานิส่วนอีก7รายนะคะยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมค่ะส่วนคดีที่2นะคะเป็นความคืบหน้าคดีลอบวางระเบิดขบวนรถไฟสินค้าระหว่างสถานีรถไฟคลองแงะประดังเบซาตำบลท่าโพอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่3ธันวาคม2565ซึ่งเป็นเหตุให้ขบวนรถไฟตกรางรถไฟนะคะและสินค้าได้รับความเสียหายโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและกรณีที่เจ้าหน้าที่การรถไฟเข้าไปทำการเก็บกู้รางและขบวนรถไฟได้เกิดระเบิดอีก1ลูกเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่6ธันวาคม2565เป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บ4นายค่ะโดยผลการตรวจที่เกิดเหตุนะคะก็พบชิ้นส่วนถังแก๊สชิ้นส่วนองค์ประกอบระเบิดบางส่วนเชื่อว่าเป็นระเบิดแบบเหยียบโดยที่ผ่านมาเหตุลอบวางระเบิดแบบเหยียบเคยนำมาก่อเหตุต่อรางและขบวนรถไฟซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคดีนี้มีการออกหมายจับนายอัสมันปอเลาะกับพวกคนร้ายที่ก่อเหตุในช่วงปี2564ซึ่งการเปรียบเทียบวัตถุพยานและแผนประทุษกรรมคดีนี้พบว่าเหมือนกับคดีที่นายอัสมันปอเลาะก่อเหตุมาก่อนหน้านี้ค่ะคดีต่อมาค่ะมาจากกรณีที่มีการควบคุมตัวนายจิรศักดิ์เพ็งล้อพร้อมอาวุธปืน4กระบอกจากพื้นที่อำเภอจนะเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2565พร้อมให้การสะท้อนว่าได้รับคำสั่งจากนายอับดุลให้ตนกับนายอัสมันปะเลาะสำรวจดูเส้นทางรถไฟสายหาดใหญ่ประดังเบซาบริเวณบ้านท่าโพเพื่อเตรียมก่อเหตุซึ่งมีการชี้จุดไว้ในแผนและได้มีการแจ้งเตือนให้หน่วยเฝ้าระวังนะคะนอกจากนี้นายจีรศักดิ์ยังมีการยอมรับด้วยค่ะว่ากลุ่มเครือข่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยกลุ่มนายจีรศักดิ์ที่เคลื่อนไหวก่อเหตุอยู่ในพื้นที่4อำเภอจังหวัดสงขลามีทั้งหมด17คนจับกลุ่มแล้ว2คนวิสามัน4คนหลบหนีอีก10คนนะคะรวมทั้งนายอัสมันปอลอตที่มีหมายจับปวิอาญา18หมายคนเดียวด้วยค่ะสำหรับคดีนี้มีพยานยืนยันค่ะว่าวันเกิดเหตุพบเห็นและได้มีการพูดคุยกับนายอัสมันปอลอต
ซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์กับพวก2คนออกจากที่เกิดเหตุประมาณ30นาทีโดยนายอัสมันมีหมายจับไว้แล้วส่วนขบวนการที่ร่วมกันก่อเหตุอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับเพิ่มเติมต่อไปนะคะด้านนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านร่างกายไปแล้วจำนวน46รายเป็นเงินทั้งสิ้น 950,000 บาทเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2565แบ่งเป็นกรณีเสียชีวิตจำนวน1ราย 500,000 บาทกรณีบาดเจ็บจำนวน45รายเป็นเงิน 450,000 บาทและวันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านทรัพย์สินเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์จำนวน46รายทั้งสิ้น6ล้าน 146,414 บาทค่ะโดยผบ.ตร.นะคะก็ยังกล่าวด้วยนะคะว่าคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้ตำรวจให้ความสำคัญในการสืบสวนติดตามรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และฐานข้อมูลความเชื่อมโยงของคดีจนนำไปสู่การออกหมายจับต้องขอขอบคุณและชมเชยคณะทำงานที่สามารถคลี่คลายได้ทั้ง2คดีโดยได้สั่งการขยายติดตามผู้กระทำผิดที่ถูกออกหมายจับมาดำเนินคดีและเพิ่มมาตรการป้องกันการก่อเหตุในพื้นที่รวมทั้งขวัญกำลังใจความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานตามข้อห่วงใหญ่ของพลตำรวจเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะ